ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19นะครับเป็นข่าวดีของภาคเอกชนนะครับที่ได้สร้างเครื่องมือดีๆนะครับในการตรวจสอบเรื่องของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยเมื่อบริษัทของ FireLab นะครับที่ได้ออกมาออกแบบเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผมจะให้ดูเลยนะครับเข้าที่ Google Chrome นะครับเข้าเว็บไซต์ของ COVID Tagger นะครับ .firelab.co นะครับมันก็จะเข้าสู่ในเว็บไซต์ของการตรวจสอบนะครับข้อดีนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตแบบ Real Time นะครับมันจะมีจุดสีแดงๆนะครับสังเกตเห็นหน้าจอนะครับตอนนี้ผมเปิดด้วยมือถือนะครับเปิดเว็บไซต์ผ่านมือถือนะครับหรือว่าจะเข้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับข้อดีนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับในพื้นที่นะครับบริเวณไหนบ้างที่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับอย่างเช่นเราจะเห็นจุดสีแดงๆนะครับที่มีการกระพริบกระพริบอยู่นะครับนะก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับข้อดีของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าจุดไหนที่มีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับแล้วก็เป็นข่าวจริงข่าวปลอมได้นะครับนะถ้าเกิดข่าวปลอมนะครับfake news นะครับตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราคลิกรายละเอียดตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดของข่าวตัวนี้นะครับว่าจริงหรือปลอมนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเป็นการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะนี่ครับอ่านได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเคสที่58นะครับเขาบอกว่า3วันที่ผ่านมานะครับเดินทางกลับจากญี่ปุ่นก่อนกลับนะครับก็ได้เกิด อุบัติเหตุนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับนะที่อัปเดตแล้วก็เป็นการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลนะครับที่เขายืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นนะครับไวรัสโควิด-19 อย่างที่ข่าวได้นำเสนอไปก่อนหน้านะครับนะแล้วส่วนจุดอื่นๆนะครับนะสมมุติซูมเข้าไปนะครับเราต้องการตรงนี้นะครับนะเราก็คลิกไปนะครับเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเป็นเคสที่59นะครับเจ้าของร้านอาหารที่ตึก All Season Place นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะเป็นชายนะครับวัย36ปีนะครับติดเชื้อโควิด-19นะครับนะก็เป็นแหล่งข่าวที่ยืนยันนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับนะอันนี้จะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับในประเทศไทยนะครับนะก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ COVID Tagger นะครับ .firelab.co นะครับเพื่อเช็คจุดนะครับที่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของข่าวสารที่มาบอกกันวันนี้นะครับนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับ